แหละจะได้เนี่ยดักกุ้งนะครับว่าอาหารปลาดุกย้ายนะครับเราก็แช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้ให้มันแดดนิ่มนะครับแล้วก็อาหารหมูนมนะครับผมฉายอาหารหมูนมด้วยนะครับผมเมื่อเราแช่อาหารปลาดุกแล้วนะครับเราก็เอาอาหารหมูนะครับเทผสมลงไปเลยนะครับอัตราก็ตาเท้ากันนะครับชุดเด็ดนะครับอาหารปลาดุกผสมกับอาหารหมูนะครับกล่าวให้เข้ากันนะครับให้อาหารหมูกับอาหารปลาดุกเข้ากันนะครับครับผมเราคลุกเคล้าชัดเลยนะครับเราก็นำโอวัลตินมา1ซองผสมกับโอวัลตินด้วยนะครับผมก็ลองดูนะครับตัวนี้ฉีกโอวัลตินเลยนะครับเทไปเลยนะครับผมโอวัลตินแล้วก็คลุกเคล้าอีกทีนะครับคลุกเคล้ากันเราอย่าให้เปียกจนเกินไปนะครับให้พอมากๆพอนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นำก้อนหินมานะครับปั่นเหงื่อใส่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อลอยนะครับผมเนี่ยพอดีเลยนะครับไม่เปียกจนเกินไปนะครับผมจากนั้นเราก็นำมาใส่ตะไคร่นะครับใส่ตะไคร่เรียบร้อยนะครับผูกด้วยเชือกนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็นำไปผูกกับมุงดักกุ้งนะครับผมไปครับพร้อมด้วยนะครับไปดักกุ้งกันนะครับผมนี่ครับไม่วันนี้ควายกรอบน้ำแดงนะครับควายกรอบน้ำแดงเป็นไส้น้ำธรรมชาตินะครับวันนี้ผมก็ลองมาดักกุ้งดูนะครับเป็นน้ำแห้งแล้วตอนนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ดักกุ้งมานานแล้วนะครับต่อช่วงก่อนคนตกนักหมากนะครับน้ำก็ท่วมน้ำก็จมควายนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ำจมน้ำท่วมนะครับท่วมส่วนปาล์มส่วนยางนะครับส่วนปาล์มส่วนยางที่อยู่กลางคลองน้ำก็จมน้ำก็ท่วมหมดเลยนะครับวันนี้เห็นคนแรงน้ำก็แห้งนะครับผมก็ลองดักกุ้งดูส่วนอุปกรณ์ปฏินะครับมุงดักกุ้งงาลังนะครับผมสำหรับเนื้อผมก็เตรียมไส้วันไหนมุงดักกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแดงนะครับแดงก็ฆ่านะครับผมโอเคนะครับพร้อมแล้วเราไปดักกุ้งกันเลยนะครับพร้อมลุย Let's go มาครับโอเคนะครับก็ดักเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าขอให้มาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าคงจะครับประมาณได้ๆเหนื่อยต้องออบเลยนะครับไปดูมุงดักกุ้งกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนมาครับเราไปดูมุงดักกุ้งกันนะครับโอเคครับเราไปลุ้นเรื่องแรกกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนได้นะครับผมเรื่องแรกนะครับได้นะครับผมเท่านะครับแต่ก็ไม่เยอะเรื่องแรกนะครับไม่ว้าวเราไปลุ้นเรื่องที่สองกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นเจ้าต้องรับตัวนะครับไม่ได้นะครับฟ้าวฟ้าวต้องจ้องต้องรับตัวเราก็ไปลุ้นตั้งสี่ตั้มตั้งสี่ตี้ตั้งสี่ห้ากันนะครับมันจะได้ไม่ได้นะครับมันจะฟ้าวหรือฟ้าวเราตั้งแรกก็ได้ตั้งสี่ต้องฟ้าวนะครับโอเคไปลุ้นตั้งสี่ตั้มสี่ห้ากันนะครับไปนะครับดูนะครับเพื่อนๆจะได้จะได้ไปแล้วนะครับสำหรับกับข้าวนะครับอย่างนี้กลั้งนะครับลังนี้ก็ข้าวนะครับกรอบมัดเลยนะครับปูห้อยปูปลาเดี๋ยวไปทุกคนนั่งกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนได้พูดก็ได้ยินแต่ได้นะครับผมเราว่าเสียงน้ำร้อนตั้งมาร์กนะครับผมต้องตักโอ้นนะครับห่อแห้งมันแล้วนี่ตอนนี้ห่อแห้งนะครับจากน้ำด้วยต้องตักโอ้นไอ้เสียงออกมานะครับเราว่าเสียงน้ำมันดังเดี๋ยวก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ